พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนผลงานวิจัยเด่นสวทช.ในงานเน็ต2018การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในยุคไทยแลนด์ 4.0 จำเป็นต้องใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นพลังในการขับเคลื่อนซึ่งสวทช.ได้เตรียมนำผลงานวิจัยเด่นที่มีส่วนช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมไทยมาจัดแสดงให้ชมในงานเน็ต2018ครับงานเน็กหรืองานประชุมวิชาการสวทช.ซึ่งปีนี้จัดเป็นครั้งที่14ภายใต้หัวข้อตอบโจทย์ประเทศไทยโดยงานวิจัยประเด็นมุ่งเน้นโดยมีผลงานวิจัยเด่นและน่าสนใจเป็นไฮไลท์ของงานได้แก่แผ่นรองฝ่าเท้าเฉพาะบุคคลที่ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในกระบวนการออกแบบและผลิตนวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อผู้สูงอายุและผู้ป่วยสมองเสื่อม Enhan Lysosam จากไข่ขาวระบบถอดเสียงพูดแบบทันต่อเวลาผ่านระบบสื่อสารทางไกลและงานวิจัยสมุนไพรด้วยนาโนเทคโนโลยีนอกจากนี้ยังมีผลงานวิจัยที่น่าสนใจสามารถนำไปใช้ประโยชน์และต่อยอดในเชิงพาณิชย์สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมของไทยผู้สนใจเข้าชมงานได้ตั้งแต่วันที่9ถึง13มีนาคม2561นี้ที่อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยปทุมธานีสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนร่วมงานได้ฟรีที่ www.nstda.or.th/nac มุ่งเน้นงานวิจัยตอบโจทย์ประเทศไทยโดยสวทช.พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สวทช. 02-564-8000